สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนเพื่อนสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมขอบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนโครงการ Digital Wallet ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจมูลค่า600,000 ล้านบาทซึ่งจะอยู่ในโครงการ Digital Wallet 500,000 ล้านบาทครอบคลุม50 ล้านคนและอีก 100,000 ล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถและทุกอย่างที่ผมจะแถลงในวันนี้จะยังต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายและต้องมีมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสรุปเป็นไฟนอลอีกครั้งหนึ่งตัวเลขที่ท่านได้ยินไปเมื่อสักครู่เกิดจากการที่รัฐบาลได้ฟังความคิดเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆทำงานร่วมกันและปรับเงื่อนไขโครงการ Digital Walletให้รัดกุมขึ้นโดยรัฐบาลจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อความชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกันโดยให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาพร้อมๆกันนั้นเราจะใช้เงินในการเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทและส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิตอลเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นซึ่งกองทุนนี้จะใช้ในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องต่อไปผมยังยืนยันความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะออกโครงการ e-refund ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาทโดยให้ใบกำกับภาษีมาประกอบยื่นภาษีบุคคลและรัฐจะคืนเงินภาษีให้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ Digital Wallet ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิตอลมากขึ้นอีกด้วยโดยสรุปนโยบายทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อประเทศ2 ด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นกลไกที่สำคัญผ่านการบริโภคและการลงทุน 2. วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและ e-government ซึ่งเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวย้ำอีกครั้งนะครับนี่ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ
ในขณะที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐทุกประการผมขอให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ร่วมกันใช้จ่ายอย่างความมีความพวกภาคภูมิใจโดยทุกคนล้วนเป็นผู้ร่วมสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเราที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เป็นแค่เนื้อหาในการสรุปและหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในภาพรวมเบื้องต้นผมจะใช้เวลาต่อจากนี้ขยายความให้เต็มส่วนเนื้อหาเหตุผลและหลักการและตอบคำถามที่ทุกท่านและสังคมอาจมีข้อสงสัยผมขอให้ตั้งใจดู presentation ประกอบไปกับการนำเสนอของผมนะครับยืนยันนะครับไม่ต้องจดเดี๋ยวจะมี press kit ให้นะครับแจกให้นะครับหลังจากที่ผมพูดจบเพราะว่าไม่อยากจะแจกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไปสนใจที่ press kit มากกว่าการแสดงวิดิทัศน์แล้วก็คำชี้แจงของผมเริ่มจากที่มาที่ไปแล้วกันนะครับของโครงการนี้เกิดจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยเพียง 1.9% เป็นตัวเลขการเติบโตที่น้อยมากๆถึงแม้จะไม่ได้ติดลบก็ตามทีเราเพราะว่าเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดแทบทุกปีเราต่ำกว่าเขาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมก็ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดแบบ K-shaped recovery หมายความว่าคนจนที่ลำบากอยู่แล้วได้รับความลำบากมากยิ่งขึ้นอีกแต่คนมีฐานะจะมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆคนรวย 20% บนสุดกับคนจน 20% ล่างสุดมีรายได้ต่างกัน9 เท่ายังไม่นับสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะกระทบต่อคนกลุ่มนี้อย่างชัดเจนลักษณะการฟื้นตัวแบบ K-shape นี้จะตอกย้ำให้ความเหลื่อมล้ำให้แย่ลงไปอีกยิ่งไปกว่านั้นหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 91% ของ GDP หนี้เหล่านี้เป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ไม่ได้นำไปใช้ในการลงทุนค้าขายส่วนมากเป็นหนี้เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งมีแนวโน้มจะแย่ลงไปอีกถ้าไม่ได้รับการแก้ไขถ้าประชาชนไม่ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อพูดถึงรายได้ของประชาชนก็พูดถึงนายจ้างและภาคผลิตด้วยจากข้อมูลสถิติระบุว่าอัตราการผลิตของประเทศลดลงและก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพที่ประเทศเราสามารถทำได้พูดง่ายๆโรงงานในประเทศไทยเดินเครื่องผลิตสินค้าไม่เต็มที่เมื่อผลิตน้อยก็ต้องการคนไปทำงานน้อยบางคนก็ตกงานทำให้รายได้น้อยลงซื้อสินค้าน้อยลงวนกลับไปที่โรงงานผลิตก็ผลิตสินค้าน้อยลงอีกการลงทุนในภาคเอกชนก็จะน้อยลงเรื่อยๆตามที่เห็นมาตลอด3ไตรมาสที่ผ่านมาเกิดเป็นวงจรถดถอยทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นวิกฤตหากไม่ได้รับการกระตุ้นแก้ไขผมเน้นนะครับเป็นวิกฤตถ้าบอก 1.9 เฉลี่ย10ปีก็ยังไม่ติดลบแต่เราไม่ได้อยู่บนโลกของเราเองเราไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นที่โลกพื้นภูมิศาสตร์โลกที่มีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งที่จะต้องดึงดูดการลงทุนเข้ามาอีกมากมายหลายๆประเทศมีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมากกว่าเราไม่ใช่นิดเดียวเป็นหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ตระหนักดีครับว่าเราอยู่บนภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากนั้นสภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยาวต่อเนื่องไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ซ้ำเติมด้วยสถานการณ์การสู้รบในบริเวณอิสราเอลและฉนวนกาซาทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะเปราะบาง
นี่ไม่ใช่ปัญหาแต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับที่จะกระทบการส่งออกแต่ตลาดทั่วโลกเองก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ถดถอยและตกต่ำเกินเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้เม็ดเงินในระบบเหือดหายอยู่แล้วซ้ำเติมด้วยเศรษฐกิจใต้ดินที่เติบโตหนักอย่างน่ากลัวจนทำให้เงินยิ่งหายไปจากระบบจำนวนมากและตามเก็บภาษีไม่ได้ดังนั้นถ้าเราไม่เติมเม็ดเงินใหม่เข้าไปจะไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอประชาชนก็ไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยกำลังซื้อก็ถดถอยการบริโภคในประเทศจะตกต่ำลงไปอีก แต่เมื่อเราเติมเงินในกระเป๋าของประชาชนให้ประชาชนช่วยกันออกมาใช้เงินซื้ออาหารมากินก็ได้ซื้อสินค้ามาลงทุนก็ดีเงินยิ่งหมุนไปหลายรอบการค้าขายก็ยิ่งคึกคักธุรกิจขนาดเล็กจะค่อยๆเติบโตหนี้สินก็จะค่อยๆหมดหายไปหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเราก็ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนโดยทำควบคู่ไปกับการส่งออกและการท่องเที่ยวเราจึงฟื้นฟูเศรษฐกิจได้รวดเร็วทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีรายได้ดีความเหลื่อมล้ำก็ลดลงนโยบายการอัดฉีดเงินไม่ใช่นโยบายที่แปลกประหลาดตัวอย่างอื่นในเอเชียเช่นญี่ปุ่นหรือเขตปกครองพิเศษก็มีนโยบายที่คล้ายๆกันยกตัวอย่างของญี่ปุ่นเขาก็อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเป็นจำนวน 13.2 ล้านล้านเยนหรือประมาณ3ล้านล้านบาท3ล้านล้านบาทเลข3แล้วตามด้วย0 12ตัวนะครับแม้ว่าจะปรับตามค่าครองชีพและจำนวนประชากรแล้วก็ยังถือว่าเป็นก้อนเงินที่ใหญ่กว่าที่เราเคยพูดคุยกันมาทุกท่านจะเห็นได้ว่ารัฐบาลต่างก็มีมาตรการกระตุ้นกันหลายๆรูปแบบโดยล้วนมีจุดประสงค์ที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเจริญเติบโตต่อไปได้รัฐบาลไทยเองก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่เรากำลังจะพูดถึงในวันนี้นโยบายนี้คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบให้เข้าทุกถึงพื้นที่ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเงินทั้งหมดในโครงการนี้จะถูกส่งตรงไปยังประชาชนทุกคนที่ผ่านเงื่อนไขเข้าไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลขอบเขตการใช้งานจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกันกับบัตรประชาชนของท่านย้ำนะครับอำเภอซึ่งปรับขยายตามความเห็นของทุกภาคส่วนและต้องจ่ายเงินกันแบบ face to face เรื่องของระยะเวลา6เดือนสำหรับการใช้ครั้งแรกก็ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นและหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จนถึงเดือนเมษายนปี2570เงินก้อนนี้ไม่ได้มาจากการเสกเงินสร้างเงินพิมพ์เงินหรือออกเหรียญผ่าน Initial Coin Offering หรือ ICO แต่อย่างใดพูดให้ชัดว่าไม่ได้มีการเขียนโปรแกรมสร้างเงินเหมือนคริปโตเคอเรนซีต่างๆและไม่ได้เป็นการนำเงินไปซื้อเหรียญมาแจกและนำไปเทรดแลกเปลี่ยนโอนกันได้ซึ่งกันและกันเก็งกำไรไม่ได้ย้ำนะครับไม่มีการนำไปเทรดบน Exchange ทั้งหลายตลาดหลักทรัพย์ตลาดคริปโตใดๆทั้งสิ้นเงินตัวนี้จะมีที่มาจากเงินบาทและมีมูลค่าเป็นเงินบาทที่มีเงื่อนไขในการใช้งานเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัดฉีดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเงิน1บาทในโครงการนี้ก็คือ1บาทในกระเป๋าเงินของทุกท่านที่สามารถใช้จ่ายได้โครงการนี้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งร้านค้าและยืนยันรับสิทธิ์โดยประชาชนเรื่องของเงื่อนไขซื้ออะไรได้ไม่ได้ผมขอพูดตรงนี้ให้ชัดประชาชนจะสามารถซื้อสินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการการให้บริการได้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้เรื่องประเภทร้านค้าขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าให้ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษีไม่จำเป็นต้องจดแวตไม่จำเป็นต้องจดแวตร้านค้ารถเข็นร้านโชห่วยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตังใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นการจับจ่ายใช้สอยจะต้องเริ่มที่ชุมชนระดับอำเภอก่อนเสมอซึ่งเป็นการรดน้ำทั่วประเทศให้เขียวไปพร้อมๆกันทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้เงินตัวนี้จะเป็นเงินที่ประชาชนช่วยกันกอบกู้เศรษฐกิจซึ่งจะนำมาสู่การลงทุนในภาคประชาชนทั้งการรวมเงินในครอบครัวเรือนเพื่อประกอบอาชีพการซื้อขายสินค้าของพ่อแม่ของพ่อค้าแม่ค้าไปจนถึงการสั่งผลิตสินค้าในโรงงาน SME ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่หลายท่านอาจจะกังวลว่านโยบายนี้จะทำให้เกิดสถานการณ์เงินเฟ้อเราของเราย่ำแย่ลงไปอีกหรือไม่ต้องขอชี้แจงว่าสถานการณ์เงินเฟ้อปัจจุบันของไทยอยู่ในสภาพที่ต่ำอยู่แล้วทำให้โครงการนี้จะไม่ส่งผลต่อตาเงินเฟ้อก่อให้เกิดผลเสียต่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดการดำเนินโครงการจะมีแผนบริหารจัดการโครงการที่ดีจึงประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการและประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินงานโครงการทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้นรัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ด้านการคลังของประเทศตามข้อเสนอแนะของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับนับจากตอนหาเสียงจนวันที่จัดตั้งรัฐบาลผมกล่าวได้ว่าเราใช้ประชาชนทุกคนที่อายุ16ปีขึ้นไปอย่างเท่าเทียมกันรวมเป็นจำนวนเงินทั้งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 54.8 ล้านคนโดยมีจุดมุ่งหมายที่ทำให้ประชาชนเป็นหัวใจหลักเป็นกลไกที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขต่างๆโดยเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และอีกหน่วยในและอีกหลายๆหน่วยงานที่รัฐบาลนำมาปรับปรุงเป็นเงื่อนไขใหม่โดยให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทและมีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทแปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกิน 70,000 บาทก็จะไม่รับสิทธิ์ถึงแม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึง 500,000 บาทก็ตามทีและในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกิน 500,000 บาทแต่เงินเดือนไม่ถึง 70,000 บาทก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกันเงินในส่วนที่เหลือของโครงการรัฐบาลจะนำไปใส่ในกองทุนเพื่อลงทุนพัฒนาประเทศเช่นกองทุนเพิ่มขีดความสามารถซึ่งบริหารและดูแลโดยคณะกรรมการที่มี BOI เป็นผู้จัดการเป็นต้นท่านอาจจะมีคำถามว่าอ่านแล้วคนที่ไม่รับสิทธิ์นี้จะมีส่วนอย่างไรได้บ้างรัฐบาลก็อยากให้พวกท่านช่วยกันมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเราจะแยกออกเป็นโครงการ e-refund ซึ่งประชาชนจะได้รับภาษีคืนจากการจับจ่ายสินค้าและบริการ รวมมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาทจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีและเฉพาะที่ออกใบกำกับภาษีรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะที่จูงใจให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิตอลมากขึ้นมุ่งไปสู่การเป็น e-government ในอนาคตเรื่องของที่มาที่ไปของเลข 70,000 และ 500,000 ว่ามาจากไหน
ครอบครัวที่มีรายได้น้อยกว่า 70,000 หรือมีเงินในบัญชีรวมกัน 500,000 บาทมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญท่านอาจจะบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีเฉลี่ย3คนต้องคิดเป็นตัวเลขประมาณ 23,000 สิแต่จุดประสงค์ของรัฐบาลนี้คือให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่ว อย่างทั่วถึงมากที่สุดจึงเป็นไปได้ว่าบางครอบครัวที่มีรายได้มาจากคนเดียวก็ควรได้รับสิทธิ์เช่นกันด้วยจึงเป็นที่มาของตัวเลข 70,000 บาทส่วนตัวเลข 500,000 ก็มาจากการคำนวณว่าถ้าคนเงินเดือน 70,000 มีแนวโน้มที่จะมีเงินเก็บไม่ต่ำกว่า 500,000 บาททำให้ประเมินได้ว่าคนที่มีเงินเก็บ 500,000 บาทและคนที่มีเงินเดือน 70,000 บาทเป็นคนกลุ่มเดียวคนเป็นคนกลุ่มเดียวกันโดยเลขเหล่านี้จะพิจารณาจากฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังจากเงื่อนไขและการศึกษาทั้งหมดทำให้กลั่นกรองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ Digital Wallet เหลือประมาณ50ล้านคนจาก 54.8 ล้านคนและจะใช้วงเงินในโครงการนี้เหลือเพียงประมาณ 500,000 ล้านบาทและอีก 100,000 ล้านบาทจะนำไปใช้ในการผลักดันต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ๆโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของประเทศเช่นยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิตอลการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเป็นต้นเรื่องของแหล่งเงินทุนในโครงการทั้งหมดนี้เราได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้อย่างรอบคอบซึ่งเราไม่ได้มองแค่เป็นตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งเราดูถึงไฮบริดออปชันที่มาผสมผสานหลายๆแนวทางด้วยในวันนี้คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้คือการออกพระราชบัญญัติเป็นวงเงิน 500,000 บาทซึ่งต้องผ่านกระบวนการการตีความของกฤษฎีกาเพื่อให้การออกพรบ.กู้เงินดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมและไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องการออกพระราชบัญญัติหรือพรบ.จะมีความโปร่งใสภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาและผมมั่นใจว่าในที่สุดแล้วจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาและเป็นไปตามมาตรา53พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561พระราชบัญญัติการกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงินระยะเวลาในการกู้เงินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตให้เป็นไปด้วยความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายและรัฐบาลจะทำการกู้เงินก็ต่อเมื่อมีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสดซึ่งนี่จะเป็นการทำให้เงินทั้งระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 500,000 ล้านซึ่งจะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะผสมกับงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวที่กล่าวไปทั้งหมดทุกท่านไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เงินคืนรัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา4ปีทุกท่านครับนโยบาย Digital Wallet นี้เป็นเพียงนโยบายเริ่มต้นในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและผมขอยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งสร้างประชานิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนยังมีอีกหลายนโยบายหลายโครงการที่จะเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมไทย empower ภาคประชาชนให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามด้วยการปรับปรุงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรซึ่งมีประชาชนกว่า1ใน3ที่เกี่ยวข้องโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้เพียงพอจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งรัฐบาลจะดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆผลักดันให้เกิดนวัตกรรมภายในประเทศเสริมขีดความสามารถตั้งแต่ภาคการศึกษาไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญของเศรษฐกิจ
โดยได้ออกมาตรการลดราคาพลังงานไปก่อนหน้านี้แล้วเราจะวางโครงสร้างพื้นฐานทั้งความคิดสิ่งปลูกสร้างการเชื่อมต่อเพื่อเสริมขีดความสามารถของประเทศไทยเพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางทั้งเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและสุดท้ายเราไม่ลืมที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคสังคมหนี้สินยาเสพติดและอื่นๆอีกมากมายซึ่งรัฐบาลได้ทยอยออกมาตรการให้เห็นไปแล้วเช่นการพักหนี้เกษตรกรดูแลหนี้สินจากช่วงโควิดเป็นต้นจากจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจผมมั่นใจว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนหลายภาคส่วนที่กังวลว่าหนี้สาธารณะจะเป็นอย่างไรผมขอชี้แจงว่าการกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการนี้จะยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางด้านการเงินการคลังของรัฐและโครงการนี้จะตามมาด้วยโครงการและมาตรการอื่นๆที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5%เฉลี่ยตลอด4ปีและจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศเราลดลงหากเราไม่ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจหนี้สาธารณะของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมาตรการที่จำเป็นในการพลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจในขณะที่ยังรักษากรอบวินัยการเงินการคลังเป็นอย่างดีผมอธิบายภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจไปหมดแล้วประชาชนจำนวนมากสงสัยว่าจะใช้สิทธิ์ยากไหมเข้าร่วมอย่างไรวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการถกเถียงกันในสังคมผมขอประกาศว่าเราจะพัฒนาต่อยอดระบบเป๋าตังซึ่งมีประชาชนลงทะเบียนอยู่แล้ว40ล้านคนและมีร้านค้าที่คุ้นเคยอยู่แล้วกว่า 1.8 ล้านร้านค้าอย่างที่ทุกคนรู้ดีกับระบบเป๋าตังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วซึ่งจะลดระยะเวลาและประหยัดงบประมาณและลดความซ้ำซ้อนในการสร้างและดูแลรักษาระบบกระทรวงการคลังเองก็มีความคุ้นเคยในการกำกับดูแลและบริหารจัดการป้องกันการทุจริตต่างๆโดยเราจะพัฒนาต่อยอดเป๋าตังให้สามารถทำงานโดยมีบล็อกเชนอยู่ข้างหลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งระบบบล็อกเชนจะทำให้รัฐป้องกันการทุจริตได้และหากมีใครฝ่าฝืนแก้ไขทุจริตระบบก็จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีการมีระบบบล็อกเชนจะนำไปสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอลและทำ e-government ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสร้างความโปร่งใสลดการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมเรื่องที่ว่านี้จะใช้ได้เมื่อไหร่ไทม์ไลน์เป็นอย่างไรโครงการ Digital Wallet จะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฎีกาและกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปีนี้นำเข้าสู่สภาช่วงต้นปีหน้าจัดเตรียมงบประมาณและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าแต่ก่อนหน้านั้นจะมีโครงการ e-refund ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถจะดำเนินการได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปและทุกอย่างที่ผมแถลงในวันนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและได้รับมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างรัดกุมก่อนจะเข้าครม.เพื่อให้ได้รับการอนุมัติอย่างชัดเจนต่อไปทุกท่านครับรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติประชาชนทุกคนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีกว่านี้เราจะเห็นคนเล่นการพนันออนไลน์เห็นอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นคนติดยาคนไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยไม่มีงานทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆประเทศที่ขาดเอมพาธีจะนำไปสู่ช่องว่างและความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นมากผมขอให้ทุกภาคส่วนมีเอมพาธีร่วมกันช่วยกันทำโครงการนี้ให้สำเร็จทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อทำให้เพื่อนร่วมชาติของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันทุกท่านครับนโยบาย Digital Wallet นี้คือนโยบายที่ประชาชนเป็นกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจผ่านสิทธิ์การใช้จ่าย 10,000 บาท
ผมขอฝากนโยบายนี้ให้ประชาชนทุกคนร่วมกันใช้สิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจเพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเราในส่วนของเพรสคิทที่จะแจกผมขอให้ทุกท่านอ่านให้ดีศึกษาให้ดีเรามั่นใจครับว่าข้อมูลที่ได้ให้ไปเนี่ยครบถ้วนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดอีกเซสชันหนึ่งซึ่งเป็นเซสชันที่เกี่ยวกับถามตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งค่ะสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า 70,000 บาทและมีเงินทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนะคะซึ่งครอบคลุมพี่น้องประชาชนจำนวน50ล้านคนด้วยกันค่ะโดยรัฐบาลจะใส่เงิน 10,000 บาทในกระเป๋าเงินดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะพี่น้องประชาชนสามารถใช้ภายในอำเภอตามบัตรประจำตัวประชาชนค่ะต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนนะคะและโครงการมีอายุยาวนานถึง4ปีค่ะโดยจะสิ้นสุดในเดือนเมษายนปี2570นะคะส่วนการใช้งานค่ะพี่น้องประชาชนสามารถใช้สำหรับซื้อของอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือแลกเป็นเงินได้แล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ด้วยนะคะโครงการนี้นะคะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนและครัวเรือนลดความเดือดร้อนเป็นการกระตุ้นกำลังทางเศรษฐกิจโดยมีพี่น้องประชาชนเป็นกลไกหลักในการใช้จ่ายค่ะนำไปสู่การฟื้นตัวของครัวเรือนและของประเทศซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะย้ำว่าไม่ใช่การส่งเคราะห์ผู้ยากไร้นะคะแต่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะวันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะเชิญทุกท่านรับชมรายการปกติของทางสถานีทีมงานถ่ายทอดสดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ